ครับก็ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานยังคึกอยู่เลยครับเพราะว่ายาชามันยังมีอยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยว ยาชาเริ่มจะหมดแหละเริ่มรู้สึกปวดนิดๆแล้วครับแต่ก็มันก็นิดเดียวครับมันก็นิดเดียวจริงๆนะรู้นิดเดียวนะแต่น่าจะปวดชิเป่งเลย1อาทิตย์ก็น่าจะมาตัดไหมแล้วก็คงใช้ไม้เท้าแต่พอเดินได้แต่ตอนบ่ายสามนี่เดี๋ยวไปกายภาพหมอให้เดินบนเครื่องอะไรเงี้ยหมอบอกว่ามันก็อาจจะมีแบบเหมือนไฟฟ้าช็อตขาอยู่เพราะว่าผมเจาะสองรูเลยเข้าไปอาจจะโดนเนื้อเยื่อของประสาทมันก็เลยแบบชาๆครับก็คิดถึงก็มาหานะครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับมังกรไฟที่ก็อยู่ข้างผมมาตลอดแหละตั้งแต่ผมอยู่เยาวชนอะไรเงี้ยก็เสียใจขอโทษด้วยที่ไม่สามารถช่วยทีมได้ครับก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เหมือนกันครับก็คงอวยพรให้เพื่อนๆแบบผ่านช่วงร้ายๆเหล่านี้ไปได้ก็คงทำได้แค่เป็นกำลังใจครับแล้วเราจะพบกันใหม่ครับเราแฟนบอลมังกรไฟครับครับก็วันนี้ก็วันที่2นะครับก็ยังรู้สึกเจ็บๆนิดหน่อยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็หลังจากนี้ไปก็คงต้องพักอีกประมาณเดือนครึ่งนะครับเพื่อจะเอาสลิงที่ยึดอยู่ตรงหัวไหล่เนี่ยเอาออกแล้วก็หลังจากเดือนครึ่งไปแล้วก็คงน่าจะเริ่มขยับเริ่มกายภาพเริ่มอะไรเงี้ยครับให้แข็งแรงขึ้นก็น่าจะประมาณสัก3เดือนรวมแล้วทั้งหมดน่าจะประมาณ3เดือนครับน่าจะเห็นกลับไปลงเล่นได้ครับครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาอวยพรแล้วก็ทั้งคนที่โทรมาหาหรือว่ามาเยี่ยมหรือทุกคนที่ให้กำลังใจครับก็ได้รับทุกอย่างครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะพยายามรักษาตัวแล้วก็จะกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณแฟนบอล BC ทุกท่านด้วยครับที่ตามมาให้กำลังใจผมกับเจครับขอบคุณนะครับ